รักแล้วรักรักเลยรักเลยไม่เคยเปลี่ยนระเบิดเปิดเรักแล้วรักไม่แวะเวียนไปรักคนอื่นตะเลิดเปิดเปิดรักแล้วไม่สนเวลารักแล้วไม่สนวันคืนรักนี้รักยั่งยืนรักแล้วไม่เคยเปลี่ยนรู้แล้วรู้เลยรู้เลยไม่ต้องรอรู้ว่าไม่มีช้ำชอกเลยทุกวันคืนเปิดเปิดรู้แล้วว่าฉันคอยเธอรู้แล้วอย่าเพ้อเป็นอื่นรักนี้รักยั่งยืนรักแล้วไม่เคยเปลี่ยนใครเขาจะบอกว่าโอ้เขาจะร้องว่าโอ้โหฉันก็จะร้องว่าโยกโยกว่าฉันนี้ไม่เปลี่ยนใจอดนอนกันจนตาโลนั่งคุยกันจนยอมพับโซฉันก็จะร้องว่าโอ้โหว่ารักนี้ไม่เปลี่ยนเลยรักนี้ไม่เคยเปลี่ยนนี่คือสินแสคชาภาสุดยอดของความเป็นสินแสดูบทโงเฮงวงจุ้ยวงซุยกงเต็กเป็นพ่อแจกันใบนี้ที่ทำให้เสียเนี่ยดวงซวยเฮงซวยชีวิตสะทุนแบบตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยลิปมันยันเตทาปุ๊บเนี่ยนะไปพูดกับใครก็มีคนรักคนหลงไอ้เท่งไอ้สารเลวชิงหมาก่อนเหมาะมากสิคำพูดหวานสนองหูถือว่าเขาให้พรดูคุณพี่กำลังมีโชคนะคะจริงเหรอคะราศีความรวยจับค่ะ30ล้านค่ะคุณพี่เรื่องหวยอะไรแบบนี้ไม่เป็นเรื่องของดวงค่ะพี่สปอยว่านะคะเอาไว้รอร้านใหม่เสร็จเมื่อไหร่เนี่ยพี่แก้วค่อยเล่นก็ยังไม่สายนะคะนะไว้ตรงไหนดีนะ เล่นม้าแต่เช้าเลยนะมันจะได้คึกคักเฮ้ยไม่ใช่ม้าอย่างนั้นม้าอะไรไอ้นี่ม้าเนี่ยเป็นม้าเสริมห่วงจุ้ยม้ามงคลถูกต้องเสริมห่วงจุ้ยในที่ทำงานข้าเว้ยจะได้มีการเดินอยู่ตลอดเวลาใช่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรอ่ะแป๊บหนึ่งเออนั่งได้นั่งสิก็นั่งแล้วเนี่ยช้าเพราะมึงไงเห็นไหมนั่งช้าก็ไม่ได้วันนี้เป็นอะไรเนี่ยฮะเสียช่วงเนี้ยข้าสังเกตตัวเองดูแล้วอ่ะว่าดวงข้าเนี่ยนะมันเหมือนมีคนกลั่นแกล้งไม่ว่าจะเป็นญาติมิตรบริวารมันเละเทะหมดเลยอ่ะโอ้ไม่ประติดประต่อข้าก็เลยต้องไปหาหมอมาเขาดูดวงดูห่วงจุ้ยให้ข้าว่าดวงชะตาข้าเนี่ยโอ้โหช่วงหลังเนี่ยนะมันแปลกๆยังไงไม่รู้ทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จเร็จโอ้โหเชื่อคนเราเกิดมานะไม่เกี่ยวลิขิตไม่เกี่ยวอะไรหรอกตัวเราเองเนี่ยลิขิตตัวเองถูกต้องเมื่อก่อนเนี้ยข้าก็ลิขิตตัวเองแต่ทุกอย่างมันก็ล้มพังพินาศหมดพอข้าไปดูหมอมาหมอก็เลยว่าต่อไปเนี้ยข้าควรจะโอ้ยเอ้ยอึดอัดมันขาดมั้ยเนี่ยฮะมึงนึกว่ามึงอึดอัดอยู่2คนเหรอเออโกก็อึดอัดจะดูทําบ้าอะไรล่ะเสี่ยไม่ดูได้ไงล่ะหมอดูเขาบอกไว้จะแก้ยังไงเนี่ยฮะเออเขาบอกว่าข้าเนี่ยต้องแก้เฉพาะบริวารที่เกิดวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันอังคารเนี่ยถึงจะดวงถูกกับข้าเริ่มจากมึงก่อนเลยแท่งมึงเกิดวันอะไรมึงซุบซิบอะไรกันเนี่ยเปล่ารู้ไหมว่าดวงคนเราจะตกเนี่ยเพราะการซุบซิบกันเข้าใจไหมห้ามซุบซิบ
ผมเกิดวันเสาร์คาบเกี่ยวเช้าวันอาทิตย์อ่ะมึงไม่เอาวันอังคารไปอีกวันนึงเลยอ่ะแต่ผมมาร้องอูแว่เนี่ยคือวันอังคารเออเด็กร้องอูแว่เนี่ยคือถือว่าวันเกิดเสาร์อาทิตย์จันทร์เนี่ยผมไม่ร้องเลยเขาคิดว่าผมตายแล้วมาร้องอูแว่วันอังคารข้ามจากวันจันทร์ไปใช่เป็นวันอังคารวันอังคารถูกต้องเลยเท่งดีสิดีที่ไหนอ่ะมึงจะอยู่ร่วมงานกับกูอีกต่อไปไม่ได้แล้วดวงมึงเนี่ยมันฉุดลั้งดึงให้กูลงนรกต่อไปนี้มึงไม่ต้องทำงานกับกูอีกต่อไปเฮ้ยนี่เสียถึงก็ไล่ออกกันเลยเหรอเนี่ยฮะแต่โหนไม่ต้องดูแค่ดูหน้ามึงเนี่ยออกได้เลยมึงออกด้วยกันทั้งคู่เลยออกไปจากชีวิตกูเดี๋ยวนี้นี่ที่จะมากินนะเนี่ยจะออกง่ายงี้เหรอเฮ้ยมีวิธีนะโถกำลังบ้าดวงนี้นะแหล่งเงินแหล่งทองเราจะทิ้งได้ไงวะไม่ได้เอ้ยบอกเมื่อกี้นี้ไม่รู้เรื่องไงทำไมว่าโง่เฮงคนเราเนี่ยจะดีเนี่ยเขาห้ามสุสิบเพราะว่าการสุบอ้าวไอเวนไม่ฟังให้จบก่อนจัดให้เลยรับรองผิวดีแน่รอยพินกาก็หายรอยเท้าขัวยังหายเลยจ้าใช่ต้องลงเนาะนี่เลยจ้า1560ค่ะจ้าเอ๊ะเมื่อกี้บอกเป็นคนที่ไหนนะคน8ริ้วจ้านั่งก่อนนั่งก่อน8ริ้ว8อยู่กัน3คน38 83เลข3กับเลข8ตัวเดียวกันคุยกัน2คนก็ต้องเป็น2 3พี่มุมมาทำอะไรที่นี่อะคะ560เฝ้าพี่แก้วทำไมเราต้องเฝ้าพี่แก้วด้วยอะคะคันแนงอะเขาไม่อยู่เขาก็เลยฝากพี่มาเฝ้าพี่แก้วคราวที่แล้วอะพี่แก้วแทงหวยเสียไปเป็นหมื่นแล้ววันนี้หวยออกด้วยไงพี่ก็มาเฝ้าไม่ให้เขาแทงหวยอีกอะอย่างนี้นี่เองแต่สปอยว่านะคะถ้างวดที่แล้วเนี่ยเสียไปเป็นหมื่นงวดเนี้ยพี่แก้วไม่กล้าเล่นชัวร์ค่ะอ่ะตังทอนไป440นี่ก็สวยนะ440เออเลข4ก็สวยเนาะเออ440 440เนี่ยต้องซื้อ3หางไม่ต้องกลับ3หางก็044ใช่มั้ยพลิกหางด้วยมั้ยครับกลับหางแล้วไม่ต้องไม่เอ้ยอะไรของบูมเนี่ยพี่แก้วครับไหนบอกว่าจะไม่แทงแล้วไงครับใครแทงใครแทงหวยจดรายได้รายรับรายจ่ายเฉยเฉยใช่เหรอคะไอ้ที่จดๆเนี่ยใช่รายรับรายจ่ายเหรอคะเนี่ยถามจริงเหอะสองคนเนี่ยนางพะแนงเขาสั่งให้มาดูพี่แก้วเหรอจ๊ะบอกตามตรงเลยนะไม่ซื้อแล้วงวดที่แล้วพี่แก้วโดนหนักยังไงยังไงก็ไม่เล่นอีกแล้วหวยพี่แก้วบ้างไงจ๊ะนี่มีข่าวดีจะมาบอกอาจารย์ที่ให้เลขเด็ดเนี่ยตอนนี้มาอยู่ต่อข้างพาซ่าแล้วนะจ๊ะให้ถูกมาเป็นสิบสิบงวดแล้วอาจารย์เบิ้มนะใช่วันนี้อาจารย์เขาไม่คิดเงินไม่คิดค่าเสียหายนะจ๊ะถ้าสนใจตามป้ามานะมาเลยมาเลยแม่แก้วตามมาโอ้ยป้าโถ่ไม่ไปหรอกพวกงมงายโถ่ถ้าอาจารย์เบิ้มอ่ะเขาแม่นจริงเขาก็ซื้อเองดิเออล่ะมันจะมาบอกให้เราทำไมผู้ที่ชอบมาบอกว่าถูกแล้วไปทำบุญนะโถรู้ว่าออกก็มันไม่แทงเองล่ะพี่แก้วไม่มาหรอกนะเอ้ยไปห้องน้ำแป๊บนึงนั่นๆไงพี่แก้วครับอะไรอ่ะจู่ๆก็มาปวดท้องกระทันหันนี่มันคืออะไรครับเอาโถไอ้บูมคนปวดท้องก็ต้องไปห้องน้ำมาสิงั้นให้สปอยไปเป็นเพื่อนครับเนี่ยเห็นพี่แก้วเป็นนักโทษเหรอจ๊ะก็แค่ให้สปอยพาพี่แก้วไปห้องน้ำเป็นเพื่อนก็ไม่ผิดอะไรนี่ครับใช่ค่ะไม่ไปก็ได้โหนี่ไงทำเป็นรู้ทันโหไม่เข้าใจเลยสปอยคนสมัยเนี้ยแทงเงินทีเป็นพันเป็นหมื่นดูอย่างพี่แก้วสิแทงไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยนี่เปิดอีก4สาขา5สาขาจะได้ถ้าเอาเงินแทงไปรวมเนี่ยก็นั่นน่ะสิคะเนี่ยดูสิอาจารย์ป้นจังพี่แก้วพี่แก้วสปอยไปเร็วสปอยพี่แก้วไหนบอกไม่ไปไงคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเว้ยแก้โง่เฮงแป๊บเดียวยอดเงินเพิ่มมาจากไหนอีก3บาทวะเนี่ยเฮียเฮ้ยสวยแล้วกูพวกมึง2คนเข้ามาทำไมอ่ะบอกแล้วอย่ามาเหยียบที่ออฟฟิศนี่ไง
มึงสองคนคือตัวการและกินี้ทุกอย่างแก้ไขได้เสียครับจะแก้ไขไม่ได้ตรงมึงสองคนเข้ามาออฟฟิศกูเนี่ยเดี๋ยวค่อยพูดครับขอเชิญครับพูดได้ครับนี่คือสินแสคชาภาสุดยอดของความเป็นสินแสดูหมดโง่เฮงวงจุ้ยวงซุยกงเต็กกงเต็กไว้เผามึงเหอะนี่ชินแสทำเป็นหัวเราะไปเนี่ยจะบอกให้อะไรคราวนี้มึงสองคนไม่ได้แอมกูหรอกนี่ไปจ้างอีอ้วนนี่มาจะมาหลอกตุนเงินกูเหรอนี่ถือว่าวาจาคำพูดอัปมงคลชีวิตชินแสคนนี้ขชาพาเนี่ยชื่อเสียงกระชอนดังถึงฮอลลีวูดไม่ว่าจะเป็นไมเคิลแจ็คสันไมเคิลแจ็คสันเคยมาดูดวงที่เขาทำนายว่าไม่น่าเกิน5วันตายไมเคิลแจ็คสันตายตายเพราะชิงแสมึงเปล่าเชิญครับทุกท่านขอใช้สมาธิสักครู่ไปใช้ที่อื่นได้ไหมกูก็ต้องการสมาธิล้างล้างจริงอย่าพูดไม่ต้องพูดห้องนี้นี่บอกได้เลยว่าห่วงจุ้ยดีมากๆ ถ้าปรับอะไรนิดอะไรหน่อยคนที่อยู่ห้องนี้นี่รับรองเลยค่ะว่าชีวิตนี่จะรุ่งโรจน์มีแต่เรื่องดีๆงั้นพวกมึงพากันกลับได้เลยแต่เติมต้องปรับอะไรบางอย่างฟังหมอสิฟังเขาก่อนนี่เสียคะประธานโทษนะคะแจกันใบนี้นี่เสียได้มาตอนไหนคะก็ตอนที่รับไอ้สองตัวนี้เข้ามาทำงานใหม่ๆนั่นแหละนั่นไงเลยเสียอย่างนี้เลยเป็นเพราะแจกันใบนี้ที่ทำให้เสียเนี่ยดวงซวยเพ่งซวยชีวิตตะคุณช่วยแบบตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยไม่เกี่ยวกับแจกันหรอกเพราะไอ้สองตัวนี้มากกว่าเลขอัปมงคลของเสียก็คือเลข8เพราะตอนที่เสียอายุตอน8ขวบเคยขี้แตกเสียงดังแพร่แพร่สมัยไปเรียนที่ประเทศอังกฤษอังกฤษเออเฮ้ยรู้ได้ไงวะเอ้าก็หมอไงไงล่ะเสียเรียนป.8แอบชอบผู้หญิงชื่ออ่อนสุดาเลขที่8ชอบนั่งรถเมล์สาย8ชอบเปิดเพลงฮอตแอดฮอตแอดเฮ้ยเป๊ะเลยเป๊ะไหมยังกระตาเห็นเหมือนไปด้วยกันเลยอ่ะมันไงแล้วจากตอนฟังเพลงกูฟังไก่ไก่นะนี่ออกมาตีกันเออเหรอจำไม่ได้แล้วอ่ะเห็นเลขอะไรไหมเห็นอะไรไหมโอ้ลูกแปดเออชินแสเชิญครับเชิญ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 มาได้ไงวะเป็นไปได้จริงเหรอเออแค่นี้มันยังไม่ดีขึ้นหรอกค่ะดูนี่นะจับตาดูให้ดีๆเฮ้ยจัดการกูนี่ 88,000 นะเนี่ยเห็นไหมเลข8ราคาก็ยังลงท้ายเลข8เสียโอ้โหแจกกันกูโทไว้แจกกันชาติหน้านะเออกันแจกกันโอ้โหเสียแม้ว่าแจกกันอัปยศจะถูกทำลายไปแล้วแต่ชีวิตเสียเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะดีขึ้นเลยทันทีหรอกนะเสียยังมีอะไรที่ซวยกว่านี้อีกเหรออาจจะเป็นเพราะว่าเสียเนี่ยไม่มีตัวช่วยไม่มีอะไรมาเสริมบารมีของเสียนะเดี๋ยวๆอะแล้วมันจะมีอะไรที่จะมาเสริมบารมีเนี่ยลิปมันยันเตลิปมันยันเตทาปุ๊บเนี่ยนะไปพูดกับใครก็มีคนรักคนหลงคนเคิร์ฟชอบพออกพอใจไปสมดเลยเสีย18มงกุฎชัดๆใช่แขนตื้นๆลิฟต์ตลาดนัดด้วยโอ้ดูถูกขนาดนี้ใช่ไหมไม่ถูกอุ๊ยมีอะไรกันเหรอคะอยู่กันซะเต็มห้องเลยเสียอะไรลองทาลิฟต์แล้วลองคุยอะไรกับแม่บ้านดิมึงพูดเองนะเนี่ย
างประภัยครับเสี่ยแค่มาทำงานเนี่ยแต่งตัวแบบเนี้ยจะมาอ่อยใครอยากมีผัวไงเสี่ยนี่นั่นไงกูว่าแล้วก็มาอ่อยเสี่ยไงคะว้าวโอ้โหถามได้เสี่ยไหนลองมาอ่อยพี่หน่อยสิจ๊ะพี่แท่งพูดอะไรเนี่ยหยาบคายจริงๆเลยโอ้โหนั่นไงเห็นผลไหมเล่าต้องร้องอีกเพื่อความมั่นใจดีมากโอ้โหนางประภัยนี่หน้าอกเองหรือว่ากระดานชนวนวะนี่ถ้านอนหงายนี่ไหลไปรวมไปจักรแล้หมดเลยเนี่ยไหมดอารมณ์เสี่ยอยากจะลองเขียนกระดานไหมคะโอ้ยเอ๊ถ้าเสี่ยไม่ลองเขียนเนี่ยกระดานที่วันนี้ให้พี่เขียนได้ไหมไปอีกแล้วพี่เท่งพูดจาแย่มากถ้าหมึกหมดอะเปลี่ยนปากกาได้นะจ๊ะนี่คือคนหนึ่งอะไรก็ไม่รู้ไม่อยู่แล้วน่าเบื่อจริงเลยอะไรวะเสี่ยคำพูดผมกับคำพูดเสี่ยไม่ต่างกันเลยนะเออแต่มันผิดตรงว่าเสี่ยทาลิปนี่ไงใช่เป็นไปได้ยังไงวะไอ้แท่งไอ้สารเลวไอ้ชิงหมากรชอบมากเสี่ยคำพูดหวานสนองหูถือว่าเขาให้พรพ่อแม่ยังไม่สั่งสอนเลยน้องเสี่ยไม่ใช่พ่อใช่ไหมแต่ดูที่สั่งสอนเหมือนลูกเป็นไปได้อ่ะเห็นไหมเสี่ยอาจารย์บอกแล้วเอาเอาไหมอันนี้ผมเอาเลยแค่อันเดียวพอเหรออาจารย์มีอะไรเสริมบารมีอีกไหมเออห้าชิ้นสีเนปาลมันจะขจัดปัดเป่าเคราะห์ร้ายฟันก็ไม่เข้าแทงก็ไม่ออกแทงไม่เข้ายิงไม่ออกอ๋อเหรอโอเคเพียงแค่เสี่ยอมไว้ใต้ลิ้นแทงใช่ป่ะถืออ๋อเพียงแค่ถือขอโทษทีถือไอ้หินเล่นกลของเองเนี่ยเหรอเฮ้ยเสี่ยหินสีเนปาลเออหินสีเนปาลใช่ไม่เห็นมีอะไรแล้วยังไงต่อเฮ้ยอย่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้ไม่น่าเชื่อยิงไม่ออกอะจะออกได้ไงปืนมึงไม่มีลูกฮะกะว่ากูเชื่อสิท่าโธ่เห็นกันอยู่โอ้ยโอ้ยเอ้าแม่เจ้าโอ้ย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 เฮ้ยเมื่อกี้หันมาเนี่ยเออใส่หมีเลยดีไม่ยิงใส่ตัวเองอ่ะนี่เข้าอ่ะนี่ขึ้นไปนู่นพุ่งเลยอ่ะเออโหสุดยอดเลยอ่ะต้องเก็บแล้วต้องเก็บแล้วอันนี้เอาเอานะเอาลิฟต์ด้วยโอเคอันนี้ถือว่าเล็กๆน้อยๆวางวัดเสียย้ายที่เสียรับต้องวางไว้รับเงินไม่ได้ไม่ได้อ๋อขอบคุณมากเฮ้ยวางไว้ครับเสียเนี่ยทั้งค่าลิฟต์มันแล้วก็ค่าหินหินสีเนปาลหินสีเนปาลข้าวสารไร้สดข้าวสารไร้สดวางวางเลยฮะวางไว้วางไว้วางเลยเฮ้ยจับเงินไม่ได้ด้วยหน้าเลื่อมใสอ่ะได้นี่สินแสอันนี้เขาเรียกทำบุญทำทานนี่แบ่งกันต่อหน้ากูเลยอ่ะส่วนนี้ของสินแสต้องไปซื้ออะไรหลายอย่างมาส่วนนี้ก็คือกินกันพันนึงนี่ทำบุญโอ้ยอนุโมทนาด้วยเจ้าพระคุณทำทานคนดีที่สุดแล้วครับเสี่ยเจริญเจริญนะครับเสี่ยแข็งที่สุดยอดไอ้เสียมันหลอกง่ายหลอกได้จริงๆเว้ยอ่อนไงเขาเรียกอ่อนเออนี่ได้เดี๋ยวนี้โอ้เกือบแสนเหมือนกันนะผมไม่คิดจริงๆนะว่าไอ้เสียหมีเนี่ยจะโง่ขนาดนี้ถ้ารู้เงี้ยขนของมาหลอกขายมันเยอะๆดีกว่านี่ประภัยเออเธอเล่นละครเก่งมากเลยเนี่ยฮะแล้วมีข้อมูลด้วยอ้วกแตกขี้อะไรอ้วกมั่งขี้แตกมั่งเออรู้ได้ไงวะนี่ก็
ตอนทำความสะอาดอะค่ะหนูก็ไปแอบดูไดอารี่ของเสี่ยหมีไงคะเสี่ยหมีเขียนไดอารี่โอ้โหหน้าตาไม่น่าเขียนไดอารี่อะแหมไอ้มัมหมีมัมหมีแต่ว่าพี่ทำยังไงอะคะทำให้ปืนยิงไม่ออกอะโอ้โหเอ้ยนี่เขาเลยเขานี่ง่ายนิดเดียวก็แค่ใส่ลูกด้านไป3ลูกใช่ไหมนอกนั้นก็ใส่ลูกแบงค์ให้มันเสียงดังอย่างเดียวไงอ้าวแล้วเรื่องจัดการนะคะทำยังไงได้วันนี้เด็กๆเลยเด็กๆเลยตอนที่พี่หลอกคุยกับเสียงหมีใช่ป่ะค่ะใช่พี่แกงแอบไปเขียนไว้ใต้ใจกันแค่นั้นโอ้ยใช่ไหมนี่มีสมองเดินตลอดทำเป็นทีมจริงๆนะแต่ว่าเราก็หลอกเงินเสียงหมีมาเยอะเหมือนกันนะคะหนูรู้สึกผิดแน่ก็ไม่รู้โธ่สำนึกผิดบ้าบออะไรให้เสียหมีรู้ตัวมั่งเชื่อเรื่องงมงายไอ้ของที่ได้ไปนะยังไงก็ไม่ได้ผลหรอกก็เอางี้นะถ้าสำนึกผิดแล้วก็เงินนี่เงินบาปอ่ะก็มันเอาแล้วกันงั้นน่ะไม่เอาค่ะสามส่วนแล้วเว้ยไม่เอาน้อยกว่าพวกพี่อะค่ะหนูอยากได้เยอะกว่าพวกพี่ได้ไหมคะเฮ้ยเพราะหนูมีทำเยอะกว่านะคะเนี่ยก็ต้องแบ่งให้เท่าๆกันดินับก่อนนับก่อนทำไมกูยิ่งแบ่งยิ่งน้อยวะเท่ากันเก็บเลยเก็บเลยใช่หรอพอไหมเนี่ยคนโง่ย่อมเป็นเหยื่อคนฉลาดถูกต้องมีแบบนี้บ่อยๆก็ดีนะคะกูว่าเอามาแบ่งใหม่เดี๋ยวไม่กูว่าเลยโอ้ยอุ้ยสปอยทำไมสภาพหัวเหมือนกับไปโดนหมาฟัดอย่างนี้ล่ะครับหมาที่ไหนล่ะคะสปอยเนี่ยไปลากพี่แก้วออกมาจากไทยมุงที่อาจารย์ใบ้หวยเขาใบ้หวยกันนะคะคนเยอะมากเลยอ่ะสปอยจะตายอยู่แล้วเนี่ยน้องสปอยน้องสปอยนะพี่แก้วกำลังจะได้เลขเด็ดอยู่แล้วอาจารย์กำลังเสียดายอ่ะโอ้พี่แก้วถ้าอาจารย์เขาแม่นจริงนะครับป่านนี้เขาซื้อรวยเป็นเศรษฐีไปแล้วครับอาจารย์เขาอยู่ในศีลในธรรมเขาซื้อไม่ได้นี่สปอยจะให้พี่แก้วดูอะไรนะคะสปอยจะบอกว่านี่ในนี้เนี่ยเห็นไหมคะมีอาจารย์ใบ้หวยเยอะแยะมีตั้งหลายสำนักตั้งแต่เล็บครุฑอ่ะเนี่ยดูสิคะบน3ล่าง4มาแน่นอน4 3 3 4ยังไม่พอค่ะอีกสำนักนึงค่ะอันนี้ล่าง5บน8สลับกัน8 5 8 5 5 8ไม่มีของหมวดจรูนหรอไม่มีค่ะก็แค่นี้พี่แก้วลองคิดดูสิคะว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็ครบ10หลักอยู่แล้วว่าพี่แก้วคิดว่ายังไงมันก็ต้องแม่นอยู่แล้วปะคะ มันเป็นเหมือนหลักการการเดาอะใครๆก็บอกได้ว่าเนี่ยอ่ะแม่นอย่างเงี้ยสปอยก็พูดได้ใช่9พี่แก้วเข้าใจแต่ขออีกรอบได้มั้ยพี่แก้วจะจดแก้วไม่เป็นไรหรอกให้ดูตอนนี้ให้จดตอนนี้ก็แค่นั้นแหละพ่อเจ้าเค้าไม่รับแล้ววันนี้รวยจ้าวันนี้รวยเฮ้ยวันนี้รวยจ้ายังซื้อทันนะจ้าเฮ้ยยังซื้อทันอ่ะพี่แก้วพี่แก้วเออไม่ซื้อค่ะเหลือชุดเดียวด้วยเดี๋ยวพนังเสียใจนะครับอย่าเลยค่ะพี่แก้วไม่ดีหรอกซื้อไปก็ไม่ถูกหรอกค่ะเชิญครับไม่ดูหน่อยแล้วคะดูแล้วครับเออรอแป๊บก็ได้นะเออพี่แก้วครับเย็นนะครับเชิญครับมีของดีอยู่กับตัวจะกลัวอะไรทาอีกหน่อยเสริมความมั่นใจทาอีกหน่อยอ้าวสวัสดีครับเฮ้ยนี่เองสองคนไปส่งท่านชินแสเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วเสียครับเห็นบอกว่าชินแสพรุ่งนี้จะเอาของดีมาฝากเสียอีกเยอะเลยนะเฮ้ยยังมีเยอะครับดี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 นี่ขนาดแค่ได้มาแค่นี้นะเชื่อไหมเนี่ยของเนี่ยขับแค่นี้เนี่ยร้อนเผาเลยวูบวูบวูบเลยกำลังขับสารพิษออกเลยดีมากเลยขอบใจเองจริงๆอย่างนี้ไม่ต้องไปบำบัดเลยฮะเนี่ยอย่างนี้ช่วยบำบัดเลยครับเฮ้ยบำบัดอะไรวะจิตใจถูกต้องครับเสี่ยอ๋อสุดยอดถ้างั้นไม่มีอะไรผม2คนวันนี้ขอลานะเสี่ยไปใช้ตังค์ครับเอ้ยไม่ใช่ลาไปพักผ่อนบ้างเหนื่อยเฮ้ยเดี๋ยวจะรีบไปไหนเล่าอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนสินี่วันนี้ข
ถ้ามีอีกจ็อบนึงให้เองสองคนทำผมไม่ได้หรอกเสียมันไม่ว่างอะดิวันนี้ไม่ว่างจริงไม่เฮ้ยฟังก่อนวันนี้ข้านัดไอ้เฮียจ๋องไว้จะเจรจาธุรกิจกับมันเวลาไอ้จ๋องมันมามันชอบขนลูกน้องมาเยอะแยะมีเองสองคนอยู่ประดับบารมีเสียหมีหน่อยมันไม่ว่างจริงๆเสียนะเอาไปคนละหมื่นเรานัดเมื่อวานไม่เหรอเออจำวันผิดทั้งนั้นแหละเอออ่ะเดี๋ยวอยู่ด้วยแต่มีข้อแม้ว่าต้องเจรจาธุรกิจสำเร็จก่อนจึงจะได้รับเงินคนละ 10,000 บาทโอเครับสองต่อแล้วนี่เฮ้ยมีไงวะสบายดีไหมคนรวยสมัยนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้หรือวะอ้าวปาบนี่ว่าเป็นใครวะเฮ้ยเฮ้ยมีเป็นใครใจเย็นเว้ยไม่เย็นเว้ยเฮ้ยยิงมันเฮ้ยนิ่ง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 แล้วครับเดี๋ยว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 เสียจ๋องเรื่องแค่นี้อย่าไปโกรธเด็กมันเลยก็หน้ามึงมันอุบาทจริงๆอ่ะเฮ้ยเข้าแล้วใครอุบาทวะมึงกับกูเสียงถ้ากูหน้าเหมือนมึงเนี่ยกูเดินให้รถชนตายไปแล้วมึงไม่ดูหนังหน้าตัวเองวะเสียไม่ต้องกลัวข้ามีลิปมันยันเทเองอยากจะด่าได้มันเองมากระซิบเลยเดี๋ยวข้าด่าให้กูบอกตรงนะกูไม่เคยเห็นอะไรทุเรศเท่ากับดูหนังหน้ามึงเลยเฮ้ยโอ้ยงานเข้าแล้วอุ๊ยดูคุณพี่กำลังมีโชคนะคะจริงเหรอคะราศีความรวยจับค่ะ อุ๊ยคุณพี่คะคะทำไมตัวคุณพี่หอมหอมหอมอะไรพี่ไม่ได้ใช้น้ำหอมแต่ว่าใช้แต่ชมพูชมพูอะไรคะจะหอมขนาดนั้นก็เขามีชมพูผสมน้ำหอมไงเนี่ยมินิมาร์ทก็มีขายร้านขายของชำร้านไหนเขาก็มีขายนู่นน่าไปดูสินะเขาซื้อกันอยู่เห็นไหมน่ะแต่พี่แก้ว่านะรีบซื้อตอนนี้ดีเลยนะเพราะว่าราคามันถูกลงไงแล้วก็ได้ชมพูผสมน้ำหอมแท้ๆคุ้มจะตายก่อนจะไปซื้อชมพูคุณพี่ช่วยซื้อลอตเตอรี่ชุดนี้ก่อนนะคะชุดสุดท้ายแล้วค่ะ30ล้านค่ะคุณพี่อดทนครับพี่แก้วครับอดทนเหรออืมโหชุดสุดท้ายชุดสุดท้ายนี่มันที่ขายไม่ได้เพราะว่าเลขมันไม่สวยมั้งอืมใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อ้าวพูดที่แล้วลูกค้าพูดแบบนี้ค่ะแต่ผลปรากฏถูกเต็มๆ30ล้านค่ะและได้ข่าวว่าตอนนี้กำลังบินรอบโลกอยู่ด้วยค่ะช้า5 2 3 4 4 3นี่ชุดนึง 1,000 กว่าบาทมั้งค่ะใช่ค่ะแค่พันกว่าบาทเองอะบุ้งแลกกว่า30ล้านอะพันกว่าบาทมันก็เป็นเงินนะคะพี่แก้วครับเรื่องหวยอะไรแบบนี้ไม่เป็นเรื่องของดวงครับพี่เราต้องเล่นถ้าเล่นก็เล่นแบบสนุกๆเล็กๆน้อยๆนี่พี่กำลังเดือดร้อนอยู่นี่ครับเห็นพระแดงบอกว่าร้านพี่ช็อตอยู่พันนึงอะพี่เอาไปลงทุนอะไรได้ตั้งเยอะเลยนะครับใช่ค่ะสปอยว่านะคะเอาไว้รอร้านใหม่เสร็จเมื่อไหร่เนี่ยพี่แก้วค่อยเล่นก็ยังไม่สายนะคะโอเคไม่ซื้อพี่ไปซื้อพี่จะต้องรวยด้วยการทำงานด้วยตัวเอง Yes ไม่เสียดายหน่อยนะคะ30ล้านนะคะคุณพี่ไม่ซื้อหรอกเนาะ2 3 4 4 3ชุดสุดท้ายแล้วค่ะค่ะพี่แก้วรวยด้วยค่ะลำแข้งครับกาแฟที่สั่งได้แล้วค่ะจ้ะตั้งจ่ายกับแฟนไปแล้วนะน้องค่ะช่วยอุดหนุนพี่หน่อยนะเหลือชุดสุดท้ายแล้ว30ล้านค่ะนะคะนะพี่จะได้กลับบ้านก็ได้ค่ะพี่สวยและใจดีด้วยจะกลับบ้านแล้วยาวโอ้ยดูดิน้องเล็กมันซื้อง่ายจังเลยอะนี่มึงยังกล้าจ้องตากูอันแน่อันแน่ทำหน้าละลื่นกูจะบอกให้นะ
ที่ผ่านมาเนี่ยมึงโกงราคาตลอดเอาเปรียบทุกอย่างอะไรอ้าวแน่อะไรมานี่ดิมานี่ดิอะไรฮะฮะเฮ้ยโอ้เสียเสียฮะพอเฮ้ยไม่ต้องกลัวนี่อะไรนี่อะไรลิฟมันยันเตะพอแล้วครับเสียจะบอกให้ฟังนะถ้าไม่มีกูเนี่ยมึงอ่ะโดนหนอนตาไปแล้วหนอนอะไรยังไม่สลดไม่สลดนี่ทำไมอะไรหมีมันมันฮะอะไรไอ้นี่ต้องเก็บเสียงทำไมเสียงโอ้ยกินรอบวงเสียงดังป๊อกพอแล้วเฮ้ยไม่ใช่ปัญหานี่จำไว้นะเฮียจ๋องพี่หลังอ่ะอย่ายุ่งชีวิตยังมีค่าอย่าซ่ากับหมีเฮ้ยโอ้เสียอันนี้ดวงตายังไม่สลดยังไม่พออีกเหรอฮะยังไม่พออีกเหรอโอ้เฮ้ยเฮ้ปืนอย่าตกใจเรามีหินเนปาลกระสุนมันด้านแน่ด้านจะได้ด้านตาโตตาโตชื่นตาชื่นตาชื่นตาเสียด้านใช่ไหมเฮ้ยเสียขอโทษเฮียจ๋องเร็วๆเสียทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นของปลอมหมดเลยผมสองคนวางแผนจะพาสินแสปลอมมาเสียขอโทษเฮียจ๋องเร็วใช่แล้วยิงเฮียเมียคนเดียวไม่ต้องยิงผมสองคนผมแค่ลูกน้องยิงทั้งหมดอะไรเอ้าขอโทษเร็วแล้วหินเนปาลอ่ะโอ้ยหินข้างทางไม่มีมึงหลอกกูเหรอครับขอโทษขอโทษเฮียจ๋องเร็วจ๋องไม่หมีมีขอโทษหมีก็แค่หยอกกับจ่องเล่นแต่จ่องไม่หยอกหมีนะจ่องอย่าทำหน้าอย่างนั้นกับหมีรู้ไหมตอนเนี้ยหมีผิดไปแล้วหมีโดนไอ้สองตัวนี่มันหลอกรู้ป่ะแต่ว่าหมีว่าถ้าจ่องโกรธจ่องยิงไอ้สองตัวนี่เลยเอ้ยยิงทั้งหมดนี่แหละก่อนจะยิงแกยิงไอ้สองตัวนี่ก่อนโอ้ยพี่จ๋องเพื่อทดแทนที่แกเคยเป็นเพื่อนฉันร่วมทำธุรกิจร่วมกันมาจ้ะเฮ้ยยิงสองคนก่อนเหรอเออแล้วหมีอ่ะเฮ้ยไอ้หมีเหรอเฮ้ยยิงทีหลังเฮ้ยอย่าพี่จ๋องอย่าแล้วกลัวแล้วอย่าเฮ้ยเอ็งสองคนเตรียมตัวตายเป็นไงอะไรเนี่ยเสียหมีแล้วทำไมหยอกกันหนักขนาดนี้อ่ะจะไม่ให้หยอกหนักได้ยังไงอ่ะก็แผนการเนี่ยฉันรู้ตั้งนานแล้วรวมถึงไอ้ชินแสของแกด้วยแต่รู้ไหมชินแสแกเนี่ยกำลังจะไปหลอกเฮียจ๋องไอ้เฮียจ๋องมันก็เลยจับได้เมื่อตอนเที่ยงนี้ใช่แล้วก็โทรมาบอกฉันฉันก็เลยเอาคืนบ้างเพื่อให้แกสองคนได้รู้ว่าหลอกใครไม่หลอกมาหลอกคนอย่างเสี่ยหมีฉันยอมลงทุนเป็นแสนเพื่อจะดัดสันดานแกสองคนเป็นไงฉี่แตกเลยผมก็อยากให้เสี่ยได้รู้ตัวบ้างว่าอย่าไปงมงายแล้วบ้างนักเสี่ยคนจะลิขิตด้วยชีวิตตัวเองก็เสี่ยใช่ก็ใช่ไงนี่ไงข้ากำลังลิขิตชีวิตตัวเองแต่มึงสองคนน่ะอย่าถึงขนาดขี้แตกในออฟฟิศกูนะโว้ยจ๋องสุดยอดยอดหนีมานี่เพื่อนเอ้ยฉลองความสำเร็จหน่อยครับเป็นไงนี่คือมิตรแท้เพื่อนกันเหรอมิตรแท้เพื่อนจริงนะจ๋องก
ับหมี Thank you เพื่อนกันตลอดเพื่อนกันหนึ่งสองจ๋องโอ้ยโอ้ยจ๋องจ๋องมีเจ็บและในที่สุดพี่แก้วก็ไม่ได้เล่นหวยเย้ฉลองครับนี่เย้เก่งมากครับพี่แก้วแต่ว่าก่อนที่จะฉลองนะพี่แก้วอยากรู้ว่าหวยมันออกอะไรอ่ะขอพี่แก้วฟังหน่อยดิจะดีเหรอคะพี่แก้วโอ้สปอยห้ามไม่ให้พี่ซื้อแล้วยังมาห้ามไม่ให้พี่ฟังอีกเหรอพี่ก็อยากรู้มันออกอะไรนะเอาเป็นว่าสปอยให้รางวัลพี่แก้วแล้วกันค่ะเป็นรางวัลที่อดทนโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยมานี่ค่ะวันที่หนึ่งยังรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออก523443เฮ้ย5 2 3 4 4 3ทำไมมันคุ้นๆอ่ะมันคือโปรดฟังอีกครั้งรางวัลที่1เลขที่ออก523443ถูกหวยถูกหวยแล้วถูกหวยรางวัลที่1แล้วเลขอะไรนะพี่523443ดูบูมก็จำได้ว่าบูมต้องไปซื้อกระเป๋าเหมือนกันครับ30 ล้านฉันรู้ทันแกไอ้บูม30 ล้านฉันหายเลย30 ล้านจิ้งจกสองหางพี่แก้วไอ้บูม10 ล้านมีคำเดียวที่จะพูดนะพูดว่าหายเฮ้ยฮะโอ้โอ้เย่เย่ alright รักแล้วรักรักเลยรักเลยไม่เคยเปลี่ยนระเบิดเธอรักแล้วรักไม่แวะเวียนไปรักคนอื่นรักแล้วไม่สนเวลารักแล้วไม่สนวันคืนรักนี้รักยั่งยืนรักแล้วไม่เคยเปลี่ยนรู้แล้วรู้เลยรู้เลยไม่ต้องรอระเบิดเธอรู้ว่าไม่มีช้ำชอกเลยทุกวันคืนระเบิดเธอรู้แล้วว่าฉันคอยเธอรู้แล้วอย่าเพ้อเป็นอื่นรักนี้รักยั่งยืนรักแล้วไม่เคยเปลี่ยนใครเขาจะบอกว่าโอ้ใครเขาจะร้องว่าโอ้โอฉันก็จะร้องว่าโยกโยกว่าฉันนี้ไม่เปลี่ยนใจอดนอนกันจนตาลอยนั่งคุยกันจนยอมพับโซฉันก็จะร้องว่าโอ้โนว่ารักนี้ไม่เปลี่ยนเลยรักนี้ไม่เคยเปลี่ยน